เป็นห่วงทางบ้านด้วยที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบบางทีเราก็ดูผ่านแอปพลิเคชันที่แบบว่าเช็คทุกวันว่าเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าวันไหนแบบว่าค่อนข้างจะแบบติดอยู่ใน1ใน10หรือว่าอะไรเงี้ยคือขึ้นสีเหลืองสีม่วงสีแดงจิ๋วก็จะส่งไปบอกที่บ้านว่าอุ๊ยวันนี้อย่าลืมใส่หน้ากากนะเพราะว่าบางทีมันเป็นยังต้องรีเช็คกันวันต่อวันเลยนะคะเพื่อความสบายใจค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรุนแรงแค่ไหนคุณกวินภพใช่ครับเพราะที่คุณไปเจอคุณจิ๋วมาคุณจิ๋วเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยสถานการณ์หนักมากเพราะว่าเธอถึงขั้นต้องโทรบอกครอบครัวถามครอบครัวบ่อยๆเลยว่าเรื่องสุขภาพต้องระวังดูแลเท่าที่ทำได้นะคุณอภิยาตอนนี้ค่ะเรื่องนี้นักร้องสาวเสียงดีคุณจิ๋วปิยนุชบอกว่าจริงจังนะคะนอกจากให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแล้วถ้าไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่เนี่ยเคยวิกฤตหนักถึงขั้นติดอันดับ1ของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศแย่มากที่สุดของโลกแล้วนะคะเออไม่น่าเชื่อค่ะขณะที่ธุรกิจร้านอาหารของคู่ดูโออย่างนิวณภัสสรนะคะมลภาวะจากฝุ่นก็กระทบอย่างจังเหมือนกันคุณจิ๋วเล่าว่าเพื่อนซีเนี่ยหนักใจมากเนื่องจากสไตล์ร้านเนี่ยต้องนั่งกินข้างนอกเป็นเอาท์ดอร์คุณกวินภพใช่ครับขายบรรยากาศใช่ไหมนะคะแต่พอฝุ่นหนาๆค่ะก็มาทำลายบรรยากาศหมดลูกค้าก็กลัวที่จะออกจากบ้านด้วยนะคะซึ่งทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านที่เชียงใหม่ละค่ะเพราะว่างานเยอะแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะก็ถามถ่ายสถานการณ์จากครอบครัวนะคะเพราะว่าอดห่วงไม่ได้จริงๆไปฟังเสียงคุณจิ๋วกันค่ะอย่างช่วงที่แบบว่าผลกระทบมาถึงเราเองอย่างช่วงกรุงเทพเองที่ช่วงแรกๆพวกเราตื่นตัวกันหมดเงี้ยนะคะก็กลับมาคิดเหมือนกันว่าอุ๊ยจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันระยะยาวกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าเอฟเฟคอ่ะมันไม่ได้แบบเกิดขึ้นกับร่างกายแบบว่าหนักหรือว่าแบบจนขั้นที่แบบทุกคนเริ่มตื่นตระหนกอย่างรุนแรงแต่ว่ามันเป็นแบบจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องกลับมาดูแลว่าแบบเราช่วยอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอย่างเรื่องแบบมันเยอะมากสำหรับการที่แบบเราใช้รถใช่ไหมคะแบบคือบางอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันรวบรวมกลายเป็นปัญหาที่เราไปเติมเต็มเรื่องฝุ่นได้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะมีเสียงสะท้อนจากคนบันเทิงอีกหลายคนเลยเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาฝุ่นพิษในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคุณโอปอปนิสลาค่ะคุณแม็กซ์เจนมานะนะคะคนนี้โพสต์เดือดถึงขั้นบอกว่าขอประณามผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะว่าแก้ช้าเหลือเกินค่ะด้านนักแสดงที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนืออย่างคุณแท็กพรัญญูถึงขั้นบอกว่าเรื่องนายกเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้ผู้ว่าเชียงใหม่อยู่ไหนนะคะแล้วก็เจเจกฤษณภูมิค่ะก็โพสต์ภาพแบบนี้ใส่หน้ากากอนามัยพร้อมแคปชั่นที่ว่าปัญหาฝุ่นวิกฤตหนักในฐานะที่บ้านเกิดอยู่ที่นี่จึงไม่อยากให้ครอบครัวและเพื่อนๆต้องทนอยู่แบบนี้เพราะจะส่งผลต่อร่างกายนะคะขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วนค่ะอีกหนึ่งสาวค่ะสายนางงามนะคะน้องแนทอนิพรค่ะบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดลำปางบอกว่าเธอไม่ได้กระทบเยอะมากเพราะคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่ในฐานะลูกหลานชาวเหนือบอกว่าอดห่วงไม่ได้จริงๆค่ะนาทีนี้ต้องดูแลตัวเองนะคะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนหลังจากนี้ก็วางแผนระยะยาวด้วยกันค่ะเริ่มง่ายๆจากตัวเองด้วยนะคะไปฟังเสียงแนทกันค่ะจริงๆฝุ่นนั้นว่ามันน่าจะมาจากหลากหลายกรณีนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราเป็นประชากรหรือว่าเป็นประชาชนในจังหวัดนั้นๆนะคะไม่อยากให้ที่จะเพิ่มปริมาณฝุ่นก็คือลดการเผาป่าลดการเผาไหม้แล้วก็ใช้วิธีการฝังกลบแทนหรือไม่ก็ลดสิ่งต่างๆที่ทำให้มันเกิดควันนะคะอันนี้นัดว่าน่าจะช่วยได้แล้วก็จะช่วยได้ในระยะยาวด้วยค่ะอยากให้เจ้าเหนือทุกคนเจ้าใส่แมสปิดหน้าก็คืออยากให้ทุกคนนะคะใส่แมสปิดหน้าป้องกันด้วยค่ะออกบ้านก็อยากให้ที่จะพกแมสหรือไม่ก็พกหมวกก็ได้ค่ะพกแว่นตาพกอะไรที่มันสามารถแบบป้องกันตัวเองได้เพราะว่าบางทีฝุ่นนอกจากที่เราจะหายใจไปแล้วเนี่ยเวลามันโดนเข้าตาหรือแสบตามันอาจจะทำให้ตาเราแดงแล้วก็น้ำตาไหลได้ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะจริงๆแล้วจิ๋วว่ามันก็ส่วนนึงมันมาจากฝีมือมนุษย์ด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆจริงๆจังๆไม่งั้นมันคงจะแบบรอธรรมชาติอย่างเดียวแก้ไขอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็เพิ่มตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะคือมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกิดเอฟเฟคจริงๆแล้ว
ัญหาฝุ่น PM 2.5 วิกฤตหนักจริงๆในภาคเหนือและนานนับสัปดาห์แล้วนะคุณผู้ชมนะโดยจากข้อมูลล่าสุดของเมื่อวานนี้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจุดเสี่ยงมากที่สุด4จุดนะคะตำบลช้างเผือกตำบลศรีภูมิตำบลสุเทพในเขตอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ตำบลช้างเคิงอำเภอแม่แจ่มค่ะซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในขั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะขณะที่ตำบลเวียงพังคำจังหวัดเชียงรายนั้นวิกฤตหนักเลยค่ะก็คือ152ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในขั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะ